clouds pass, the skies are clear. ในคราวที่แล้วที่เราพูดถึงเรื่องของขั้นตอนวิธีการหารกับการนำไปใช้ขั้นตอนวิธีการหารที่เรานำไปใช้ในคราวที่แล้วก็คือนำไปใช้กับการเขียนเลขฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นฐาน2ฐาน3ฐาน4ฐาน5ฐาน6ฐาน7ฐาน8ก็ตามแล้วก็มีการแทนค่าย้อนกลับนะคะแล้วก็ถึงในคราวนี้นะก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนวิธีการหารกับการนำไปใช้ในเรื่องของการหาหรม.นะคะคราวนี้เราก็จะในแบบฝึกที่ 3.2 มันจะมีเรื่องของอะไรนะนักเรียนจงหาผลหารและเศษนะคะก็คือ A เท่ากับ BQ บวก R อันนี้ไปครูสอนไปแล้วนะคะแล้วก็เรื่องของการมีเศษเหลือที่เท่ากันแล้วก็เขียนจำนวนที่อยู่ในเลขฐาน6ฐาน8หรือฐานอื่นๆแล้วก็ในข้อ4เป็นเรื่องของจำนวนคู่จำนวนคี่นะวันนี้ไม่ได้ข้ามไปนะฮะวันนี้จะขอนำมาใช้ในเรื่องของหรม.แล้วเดี๋ยวจึงจะมาในเรื่องของจำนวนคู่จำนวนคี่นะฮะที่จริงแล้วจะเอาจำนวนคู่จำนวนคี่ขึ้นก่อนก็ได้หรือหรม.ก่อนก็ได้แต่ในคราวที่แล้วนั้นถ้าหากว่าครูต่อด้วยหรม.ก็คงจะดีกว่านะฮะคราวนี้ในเรื่องของการนำไปใช้ในวันนี้ก็จะไปพูดถึงขั้นตอนวิธีการหารที่นำมาใช้กับการหาหรม.ปกตินักเรียนเคยหาหรม.ด้วยวิธีการตั้งหารสั้นกับเรื่องของการแยกตัวประกอบใช่ไหมคะนักเรียนเคยหาหรม.โดยการแยกตัวประกอบแล้วก็การหาคลน.ก็โดยการแยกตัวประกอบเช่นเดียวกันใช่ไหมคะสมมติว่าเราจะหาหรม.ของ12กับ16 12กับ16ถ้าโดยการแยกตัวประกอบนักเรียนจะทำยังไงโดยการแยกตัวประกอบก็แยกตัวประกอบสมมติ12กับ16หาหรม.แบบง่ายๆนะที่ได้เคยเรียนมา12กับ16นักเรียนแยกตัวประกอบของ12เป็น2แยกไม่ได้อะคะ2คูณ2คูณ3 16ล่ะคะ2คูณ2คูณ2คูณ2ถ้านักเรียนหาหรม.ของ12กับ16นักเรียนจะได้ไปอะไรคะเนี่ย2อะไรนะ2 2คูณ2ซึ่งเท่ากับ4 4ตัวนี้ก็จะเป็นตัวหารร่วมที่มากที่สุดหารร่วมก็คือหาร16ก็ลงตัวหาร12ก็ลงตัววิธีการเราก็คือตัวไหนที่เหมือนกันก็ยกลงมาตัวหนึ่งเหมือนกันยกลงมาตัวตัวที่ไม่เหมือนนั่นคือหลักการหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือนักเรียนทำแบบนี้12แล้วก็16เสร็จแล้วนักเรียนก็เอาตัวที่หารลงตัวทั้งคู่ไปหาร26 12 28 16 2 3 6 2 4 8ตัวนี้หารไม่ได้แล้วมันตัวที่เป็นหรม.ก็คือ2กับ2แล้วนำมันมาทำอะไรกันนำมาคูณกันนี่คือการหาหรม.ที่ผ่านมาใช่ไหมคะนักเรียนหรือมันจะมีวิธีหนึ่งหาตัวที่ไปหาร12ลงตัวมีอะไรหาร12ลงตัวบ้างมี1 2 3 4 6 12 16ล่ะ1 2 4อะไรอีก8นั่นอะไรอีกคะ16นะฮะมันตัวที่เป็นตัวร่วมที่มากที่สุดตัวนี้ก็คือ4นั่นเองซึ่งไปหารลงตัวทั้งคู่แต่คราวนี้เรามาดูว่าถ้าเราใช้ขั้นตอนวิธีการหารเราจะสามารถใช้มันได้ยังไงนะฮะ